วัสดีค่ะดิฉันบุษกรวิเศษสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปันขำโรงเรียนราชวินิตบางแคปันขำเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Microsoft 365 A3 ทั้งโรงเรียนบุคลากรของโรงเรียนทุกคนใช้ระบบ Microsoft Teams ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานหรือ Hybrid นอกจากนั้นโรงเรียนยังใช้ในการประชุมตลอดจนการทำงานโดยการจัดเป็นทีมในการเข้าประชุมในแต่ละทีมของการทำงานในทุกภาคส่วนของโรงเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปันขำได้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Showcase School Incubator เพื่อบ่มเพาะบุคลากรภายในโรงเรียนของเราให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามโครงการ Microsoft Innovative Educator สวัสดีครับกระผมนะครับนายนพดลจตุไพบูลย์นะครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็ทางโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำของเรานะครับก็ได้ทำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับโดยใช้ระบบ Microsoft 365 A3 นะครับก็ในการเริ่มต้นการใช้งานระบบนี้นะครับก็จะต้องมีการสร้างนะครับบัญชีผู้ใช้งานดิจิทัลนะครับหรืออีเมลนะครับให้กับนักเรียนนะครับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนนะครับส่วนสาเหตุที่โรงเรียนของเรานะครับเลือกใช้งานระบบ Microsoft 365 A3 นะครับก็เนื่องจากว่าระบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอีกด้วยนะครับในตัวของ Microsoft 365นะครับ A3 นะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยนะครับที่สามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Microsoft Teams นะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับระหว่างนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับรวมไปถึงยังสามารถนะครับเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือต่างๆอีกมากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Microsoft Form นะครับที่สามารถใช้สร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบสอบถามออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวของ Microsoft Survey นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สร้างเว็บไซต์นะครับแล้วก็สร้างแฟ้มสะสมผลงานได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีตัวของเกมนะครับก็จะมีเกม Minecraft นะครับซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนนะครับโดยที่ตัวนักเรียนเองเนี่ยก็จะได้รับทั้งความรู้นะครับแล้วก็ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรดาแก้วป่ารกรรมนะคะตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะสำหรับ Microsoft Teams นะคะจะมีการสอนสดออนไลน์ที่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนออนไลน์ร่วมกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเครื่องมือต่างๆมากมายที่ช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะอาทิเช่นนะคะการสั่งการบ้านในรูปแบบ Reading Progress นะคะที่จะมี AI ช่วยฝึกวิเคราะห์การอ่านบทความภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้นักเรียนอ่านและเรียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจในเรื่องของคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือโปรแกรม Immersive Reader ค่ะสวัสดีค่ะนางพัทรพิมลขันปานตำแหน่งครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมุมมองการใช้ Microsoft 365และ Microsoft Teams ถือว่าเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดีค่ะเพราะสามารถเช็คชื่อแบบออนไลน์ได้โดยคุณครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนโดยการเช็คชื่อได้เลยค่ะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียนนักเรียนสามารถแสดงสัญลักษณ์ด้วยการปรบมือเพื่อแสดงความดีใจการกดถูกใจการแสดงความรักด้วยการกดหัวใจหรือจะเป็นการยกมือเพื่อสอบถามหรือมีข้อสงสัยในระหว่างเรียนการติดตามและการติดต่อนักเรียนสามารถโทรและส่งข้อความผ่านช่องแชทบนแพลตฟอร์ม Microsoft Teams ได้การนำเสนอผลงานนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PowerPoint หรือไฟล์อื่นๆได้และยังสามารถแบ่งห้องแบบระดมสมองแบบกลุ่มย่อยได้โดยนักเรียนจะพูดคุยกันปรึกษาหารือกันในเรื่องของการเรียนการสอนโรงเรียนสามารถใช้ Microsoft Teams
เชื่อมต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบดิจิตอลของสพท. OPEC Academy เพื่อเป็นเนื้อหาเสริมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโดยนักเรียนจะสามารถเรียนย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถทำแบบทดสอบแบบออนไลน์ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินนักเรียนจะได้เกียรติบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขอขอบคุณบริษัท Microsoft ประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนอนุเคราะห์แพลตฟอร์ม Microsoft Teamsเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ส่งต่อไปให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ